วันนี้เราพามาที่ตลาดบางแคอยากกินหมดจานแล้วจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาว่าเด็ดแล้วใส่หอมเนื้อหอมเนื้อมากมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราพามาที่ตลาดบางแคเราจะไปกินหมูทอดการหมูทอดที่ตลาดบางแคเขาบอกว่าหมดไวมากแต่ตอนนี้ประมาณ10โมงแล้วครับไปอยู่หน้าตลาดเมื่อกี้เอารถเข้ามาจอดในร้านนะครับเดี๋ยวเดินไปหน้าตลาดกันครับไปกันเลยไปกินหมูทอดกันครับอร่อยอร่อยจะบอกว่าที่เนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบหมูที่เป็นแบบจิ้มน้ำจิ้มหวานๆนะเหมือนน้ำจิ้มถั่วอะไรพวกนี้คือเห็นจากในรีวิวอะเยอะมากนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตลาดบางแคเพิ่งแบบรีเสิร์ชแล้วก็เห็นว่าอยู่ที่ตลาดบางแคนะครับเดี๋ยวเดินไปไม่ไกลหรอกประมาณ20เมตรครับไปถึงแล้วนะครับผมต้องกดอะไรไหมครับพี่กดค่ะนี่ครับลูกชิ้นทอดหมูทอดป้าตานะครับตลาดบางแคเดี๋ยวนะเอาอะไรดีอ่ะหมูทอดเนาะหมูทอดแล้วก็เบคอนเนาะต้องกดสั่งไปแล้วครับหมูทอด8แล้วก็เบคอน2นี่กุ้งก็มีกุ้งนะมีเนี่ยเบคอนนะครับนี่เบคอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมูหมูไก่ทำไมเขามีน้ำจิ้มด้วยนะมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบใหญ่ใส่ถั่วเดี๋ยวรอดูยืนรอหมูทอดป้าตาอยู่นะครับรองข้างๆไข่ปลาทูตัวใหญ่มากเธอมาดู30บาท25 35เนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยากซื้อกลับบ้านจังแต่บ้านฉันอยู่ไกลมาก บ้านฉันอยู่ไกลมากบ้านฉันอยู่อ่อนนุชเธอลองคิดดูฉันมาแถวเนี้ยไกลมากต้องเอาขึ้น BTS MRT ไงถ้าบ้านอยู่แถวนี้นะฉันฟินมากๆเลยเพราะของกินเยอะมากร้อนๆเลยนี่เอาใส่ถุงแล้ว100บาทขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดูชิมหน้าร้านเลยดีพี่จิ้มน้ำจิ้มให้อันหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวผมกินเลยได้ได้ครับขอบคุณครับป่ะมากินกันมันก็หวานอร่อยมากตัวหมูกรอบมากๆครับอร่อยอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับผมครับฝากร้านด้วยครับใครผ่านมาบางแคฝากมาอุดหนุนร้านหมูทอดป้าตาได้นะครับขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยจริงน้ำจิ้มอร่อยมากหมูที่ให้อยากให้กินได้ครับไปขนมปังไหมจะบอกว่าเดินมาเรียบตลาดบางแคริมถนนมานะครับหาร้านขนมปังเสียงสิงหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละจำชื่อไม่ได้แล้วหาไม่เจอทุกคนเนี่ยแล้วพี่ร้านหมูทอดป้าตาเขาให้ปลาหมึกกับกุ้งทอดมาอีกอย่างละ2ไม้เธอเดี๋ยวไปชิมที่รถให้ดูดีกว่าว่าน่ากินแค่ไหนไปกันเลยอันนี้เป็นกุ้งนะครับของร้านป้าตาป้าตาให้มาชิมอย่างละ2ไม้กุ้ง2ไม้กุ้งก็อร่อยเนื้อดีมากจะบอกว่าหมูทอดเขาก็เด็ดนะที่ขึ้นชื่อเลยนะครับไก่ทอดเขาก็เด็ดของทอดเขาเด็ดหมดเลยอันนี้เขาอร่อย
หมึกตัวดูความถั่วดิโคตรดีอ่ะดูปลาหมึกครับแล้วมืออยู่ร้านก๋วยจั๊บเจ๊นวลนะครับสั่งไปธรรมดา1เดี๋ยวรอดูเลยน่ากินแค่ไหนมาแล้วนะครับก๋วยจั๊บเจ๊นวลในตลาดบางแคเดินผ่านมาหลงๆมาเรื่อยๆชิมครับรสชาติน้ำซุปอ่ะหอมกลิ่นไอ้นี่มากเลยเครื่องยาจิ้มดีนะจิ้มหมูกรอบนะครับดีเลือดเลือดไม่มีกลิ่นคาวเลยผ่านการต้มมาแล้วด้วยอร่อยแล้วตัวน้ำซุปดีมากน้ำซุปหอมมากอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับป้ายหน้าร้านไม่ได้ใหญ่นะครับป้ายเล็กๆนะครับใครที่เดินมาเจอในตลาดบางแคเนี่ยก็แวะมากินได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะครับที่มากินอร่อยจริงเป็นไรครับผม40 บาทครับจะบอกว่าเยอะมาก40 บาทเองแค่คืออร่อยใช่ไหมอร่อยเนาะโอ้แล้วแบบน้ำซุปหอมมากเลยครับผมครับอร่อยครับผมอร่อยมากเธออยู่ในตลาดบางแคนะมาหาเอาร้านเจนวลไปกันไปต่อกันไปกินต่อมีอ้วนพากินตอนนี้ถึงไอ้นี่แล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวนายอ้วนหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับวันนี้คนเยอะมากเธอดูจากลานจอดรถก่อนลานจอดรถคือคนเยอะมากวันอาทิตย์นะครับแล้วก็คนหลังเข้ามาเรื่อยๆเลยดูเราได้คิวมาแล้วนะครับ35นะครับมา2ท่านเนาะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาทอดกล้วยทอดไข่เต่านะครับแล้วก็พวกแบบข้าวเม่าอะไรอย่างตรงเนี้ยทอดแบบขมักขม้นมากเลยเห็นไหมเมื่อกี้จ้วงแล้วน้ำมันกระเด็นแบบพี่เขาเก่งมากเลยนะครับที่ร้านนายอ้วนนะอันนี้ก็เป็นของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งนะครับไอ้ไข่เต่าทอดพวกกล้วยทอดเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยนะของร้านนายอ้วนเนี่ยใครมาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาต่อคิวซื้อกันแต่วันนี้ไม่กินจะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกเยอะเลยทุกคนทั้งไล่ไปทั้งก๋วยเตี๋ยวต่างๆอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวป่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้กินทุกสัตว์ทุกชนิดเลยกุ้งหอยปูปลากินหมดโอเคเดี๋ยวเรารอคิวนะครับ35ไม่รู้จะรอเท่าไหร่ประมาณสัก20 นาทีได้มั้ยได้น้ำแข็งเปล่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ไปสั่งไอ้นี่ไปเกาเหลาเนื้อพิเศษเห็นเขาบอกว่ามีตับมีม้ามีผ้าชิลิ้วมีทุกอย่างเลยของเนื้อวัวมีไส้มีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชามใหญ่ขนาดไหนสั่งพิเศษไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาชิมกันวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะจากที่ศึกษารีวิวมาเยอะแล้วหลายๆคนมารีวิวร้านนี้เยอะมากมาลองกับตัวและจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวรอมาเสิร์ฟครับตอนนี้น้ำแข็งแก้วนี้2 บาทจ้าแล้วนะครับอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มนะแต่ว่าไปปรุงเองนะครับมีน้ำส้มนะครับพริกแล้วก็น้ำปลานะอันนี้จะแบบปรุงแยกนะเพราะว่าอยากจะชิมน้ำซุปที่มากับเกาเหลาแบบจริงจังมากเธอจะบอกว่าชิ้นม้าแบบใหญ่มากนะครับเครื่องนงเครื่องในแบบดูดิหมูตุ๋นเนี่ยตับเป็นแพเลยแต่ว่าถูกใจที่สุดนะครับคือม้าไปชอบมากฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับคือน้ำลายเอื้อกเริ่มที่ม้านะครับม้ามครับตัวม้ามอ่ะดีมากจิ้มมันจิ้มครับโคตรดีใส่กับข้าวนิดนึงใส่น้ำจิ้มลงไปอย่างงี้กินกับข้าวอันนี้ตัวหมูตุ๋นจิ้มจิ้มลูกชิ้นหน่อยดีมั้ยลูกชิ้นหอมเนื้อมากๆอันนี้อะไรวะอะไรไม่รู้อะโคตรน่ากินเลยถ้ากินเยอะปะวะนุ่ม
นุ่มมากน่าจะเป็นช่วงขอบอะขอบมันเนาะอร่อยมากจะบอกว่าตัวน้ำซุปอะมีความหอมเนื้อหอมยาจีนนะครับคือเบนไม่ได้ปรุงแบบปรุงพริกปรุงอะไรลงไปแบบจิ้มแยกนะครับก็จะได้รสชาติของความหอมเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับใครทำแบบเบนก็ได้นะเขามีถ้วยเล็กๆให้นะครับแบบนี้จิ้มแยกอร่อยกว่าครับปะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อครับไปกันเลยตอนนี้นะครับเราเข้ามาในซอยเทิดไทย98นะอันเนี้ยเข้ามาสุดซอยเลยเพราะตรงเนี้ยอยู่ริมน้ำเลยนะทุกคนเข้ามาในซอยเทิดไทย98เราขับรถมาสุดซอยเขาจะมีที่จอดตามข้างๆอย่างเงี้ยแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกนะร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวนายเปียกนะแนะนำว่าส่วนใหญ่นะครับจะสั่งเป็นพวกต้มยำนะเดี๋ยววันนี้ไปจะสั่งบะหมี่นะครับบะหมี่ต้มยำแล้วก็พิเศษหมูแผ่นลอย1จุกๆเดี๋ยวจะสั่งกันครับแล้วคนตอนนี้คนกำลังเยอะเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมารอดูครับว่าก๋วยเตี๋ยวนายเปียกจะน่ากินแค่ไหนวันนี้สั่งเป็นบะหมี่น่าจะเด็ดอยู่เพราะว่าที่นี่เขาคิดต้มยำกันรอดูจ้าสั่งน้ำส้มมากินน้ำส้มปั่นนะครับร้านพี่ข้างๆเลยร้านข้างก๋วยเตี๋ยวนายเปียกนะครับก็อร่อยดีหวานตอนนี้รอนะครับเที่ยงพอดีเลยอากาศร้อนมากไขมันตกมันแตกร้อนแบบสุดๆนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่เขากำลังทำเมื่อกี้เห็นพี่เขาตักตับขึ้นมาน่ากินมากทั้งไส้ทั้งตับเครื่องในเลยพวกนี้น่ากินมากเดี๋ยวเรามารอดูว่าก๋วยเตี๋ยวจะน่ากินแค่ไหนแต่วันนี้ไม่ได้สั่งแบบแห้งไปดีอยากสั่งแบบแห้งเลยอ่ะกินปะกินไหวปะกินงานไม่ไหวแต่เมื่อกี้ก็ไม่สั่งแห้งทุกคนสายหน้าแบบไม่ไหวโอเคก็สั่งมาชามเดียวแล้วกันกินไม่ไหวแล้วอ่ะสรุปได้เป็นแห้งมานะครับอยู่น่ากินมากแกนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเปียกเส้นอร่อยมากแกเส้นอร่อยมากหมูแผ่นกับตับรู้แล้วว่าทำไมคนถึงมากินแค่มันอร่อยจริงมันแบบมีความดึกอ่ะแล้วตับดีมากคำนี้เป็นตับกับไส้นะครับอยากกินหมดจานเลยอ่ะเออฉันจะบอกให้ว่านี่นะครับก๋วยเตี๋ยวตาเปียกในซอยเทิดไทย98เธอต้องเข้ามานะฉันบอกเลยว่าอร่อยจริงๆอร่อยมากแล้วเส้นดีมากบะหมี่ตับเครื่องในคือดีหมดเลยแล้วร้านนี้นะร้านข้างๆนี้คือเป็นแบบที่เขาปั่นน้ำปั่นนะครับตรงนี้คืออร่อยเหมือนกันน้ำส้มนี่อร่อยไม่รู้เท่าไหร่30บาทมั้งไม่แน่ใจแต่บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับกินไปจนแบบคือไม่อยากวางตะเกียบเลยอะต้องสั่งเบิ้ลนะใครที่จะมานะจะไว้ไม่หมดชามเดียวแน่นอนยังไงก็เบิ้ลบอกเลยว่าร้านนี้นะครับตะเปียกอร่อยจริงๆจ้าโอ้ยกินสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวถ้าจากนี้เราจะออกจากที่นี่คิดตังค์แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ Go!แล้วเราก็มาถึงร้านถัดมานะครับข้าวหมกไก่สยามสาขาสาย2นะครับก็เลยจากแถวบางแคมานิดนึงไม่ไกลหรอกนิดเดียวนะครับแล้วก็มาข้าวหมกไก่กันร้านนี้ช่างภาพบอกว่าอร่อยมากนะครับนะก็หอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆไงเดี๋ยวเคยได้ทานแล้วแหละประมาณ2ครั้งนะครับแต่เป็นแบบฟิลแบบหอบกลับบ้านวันนี้มาทานที่ร้านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าน่ากินแค่ไหนไปในร้านกันเลยไปเลยนู่นเข้ามาถึงในร้านแล้วนะครับอันนี้เราติ๊กไปก็คือมีข้าวหมกไก่ธรรมดา1นะครับกำลังลังเลอยู่ว่าอยากกินซุปไก่ซุปไก่อร่อยปะอร่อยใช่ปะเอา1สองอย่างนะครับซุปไก่1แล้วก็ข้าวหมกไก่1ที่ข้าวหมกไก่สยามนะครับวันนี้คนเยอะมากน่าจะเป็นเพราะว่าบ่ายโมงนะเนาะเรามาลองดูที่ร้านกันครับไม่เคยกินที่ร้านเลยแล้วก็แบบซื้อแต่แบบกลับบ้านอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าที่ร้านเนี่ยจะอร่อยมั้ยนะครับ
อันนี้นะครับเป็นหอมเจียวเราล่าลงไปเลยให้เยอะเหมือนกันนะตักน้ำจิ้มครับอันเนี้ยจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาอะเด็ดเพราะว่าเคยกินแล้วอร่อยมากเหมือนเดิมเลยรสชาติเหมือนเดิมมาจิ้มไก่กันครับนุ่มอร่อยกว่าซื้อกลับบ้านจริงอ่ะจะบอกว่ารสชาติแบบอร่อยกว่าซื้อกลับบ้านมีกลิ่นอันนี้อยู่ต้มจุกไก่อันนี้ออกเปรี้ยวไม่เลี่ยนเลยเหมือนต้มส้มอ่ะรสชาติเหมือนต้มส้มเดี๋ยวชิมไก่ดูหน่อยต้องเป็นไงบ้างชิมครับไก่นุ่มแล้วน้ำซุปอร่อยน้ำซุปออกเปรี้ยวนำนะครับใครที่ทานเนื้อก็ทานเนื้อใครที่ไม่ทานเนื้อก็ทานไก่นะครับดีข้าวหมกไก่อันเนี้ยเลยอันนี้เด็ดเลยอันเนี้ยดีจริงต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยดีจริงๆใครที่ชอบกินข้าวหมกไก่นะครับต้องมาลองเลยของฝากร้านสยามดีอ่ะเดี๋ยวถ้าจากนี้เราจะไปกันต่อนะครับเราจะไปดูกันเลยว่าร้านต่อไปจะไปที่ไหนกันไปกันเลยอิ่มแล้วจ้าบอกเลยว่าข้าวหมกไก่อร่อยมากคือประทับใจตรงที่ว่าไม่เกินคาดอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากินที่ร้านมันต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มากินร้านเราก็ถูกใจมากจริงๆปังเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กัน134บาทก็ไม่แพงนะขอบคุณครับขอบคุณครับตีแบตจนเหนื่อยฟาดแบตจนเอ็นหลุดเอ็นไหลเคล็ดไปหมดเลยตอนเนี้ยนี่ครับที่พรมลิขิตพอร์ตแบดมินตันตีแบตจนเคล็ดจนเอ็นหลุดนี่เลยจ้ะต้องมาบำบัดด้วยปิ้งเลยตีจนเหนื่อยจนเหงื่อออกบำบัดด้วยปิ้งเนยจ้ะราชพฤกษ์สาขานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกินปิ้งเนยกันครับสาขาราชพฤกษ์กันว่ามีอะไรน่ากินบ้างเห็นเขาบอกว่า318บาทเน็ตก็ไม่รู้ว่าเน็ตแค่ไหนมันจะเน็ตแค่ไหนเน็ตเท่าคอร์ดแบดหรือเปล่าแล้วมีเนื้อให้กินด้วยมีเบคอนมีหมี่หยกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปิ้งเนยเนี่ยจะทำให้ผิดหวังไหมไปกันเลยครับไปกันเลยเมนูอาหารกันครับนี่อันนี้น้ำจิ้มเขาพี่หลากหลายมากเลยนะทุกคนนี่มีหยกก็มีสปาเกตตี้ซอสครีมเห็ดก็มีของทอดครับอันนี้เก๋มากอันนี้เป็นตู้เลยตู้แบบปิดแบบดีเลยอันนี้เป็นข้าวหรอโอ้มีข้าวสวยกับข้าวกระเทียมใครที่เป็นสายข้าวนี่คือห้ามพลาดนะคะแม่ชิมไม่อั้นหรอคือเยอะมากไข่ปลาหมึกก็มีอันนี้น่ากินมากเลยโอ้เอาอะไรมาไม่น่ากินน่ะแล้วนี้อะไรเนี่ยหมูหมักหม่าล่าแม่หมูหมักหม่าล่าก็มาเฮ้ยของเยอะนะของเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหกุ้งแม่น้ำอันนี้ตู้เนื้อจ้าอันนี้เนื้อลูกเต๋าเนื้อลูกเต่าเนื้อออสเตรเลียลูกเต่าครับอันนี้เป็นแองกัสออสเตรเลียอู้น่ากินอ่ะอันนี้พวกเนื้อธรรมดาเฮ้ยต้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วปะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนเลยครับนั่งตรงนี้ดีกว่าน่าจะร่มรื่นแล้วโต๊ะใหญ่มากหิวเลยอ่ะเห็นอาหารข้างล่างแล้วคือแบบเฮ้ยอาหารดีอ่ะแล้วน่ากินมากอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเอาอาหารขึ้นมากินเลยครับทุกคนสำหรับอาหารเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยอาหารเขาเยอะจริงๆนะครับหนึ่งเลยนี่หมู3ชั้นอันนี้คือดีมากแกเขาสไลด์มาแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเขาสไลด์เป็นแผ่นมาเลยอันเนี้ยพวกเบคอนนะครับอันนี้ก็ดีมากดูดิน่ากินมากแล้วที่สำคัญที่ชอบที่สุดคืออะไรปะสายคนอวบก็คือนี่ค
ไข่ปลาหมึกแม่ก็คือเป็นจานแบบนี้เลยนะครับอันนี้พวกตระกูลเนื้อนะครับจะเป็นถาดสีแดงอันนี้ออสเตรเลียนะครับผมนี่ออสเตรเลียนะครับอันนี้คือUS แต่เป็นลูกเต๋าปะอันนี้เป็นแบบลูกเต๋านะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อใบพายมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจะบอกเลยว่าของแน่นมากอันนี้พวกของกินเล่นแกดูดิมีโยกแล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะชีสคือเติมไม่อั้นค่ะงงไม่ไหวคือ318บาทเอาอะไรมาไม่ได้ก่อนน้ำจิ้มมีทั้งหมด4อย่างนะครับนี่น้ำจิ้มมีทั้งหมด4อย่างมีน้ำจิ้มคุกกี้น้ำจิ้มปิ้งเนยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะอันนี้ก็หลากหลายมากๆแต่ที่สำคัญที่นี่คืออะไรรู้ปะโคตรเลิศสำหรับผู้หญิงคนไหนที่สระผมมาแล้วใส่ไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็กินก็ผมจะได้ไม่เหม็ดไงเก๋จะตายเออเก๋มากแล้วนี่กระทะก็คือเราเลือกได้3อย่างนะครับมันจะมีแบบชาบูเตาปิ้งเนยเนาะใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นเตาหมูกระทะเป็นเรื่องเป็นเตาหมูกระทะนะครับก็จะได้แบบนี้เลยทั้งต้มทั้งปิ้งนะครับก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเริ่มที่หมู3ชั้นนะครับปิ้งลงไปเลยโอ้โหแผ่นหนามากเธออันนี้คือหมู3ชั้นของจริงเลยนะเขาสไลด์มาแบบยาวๆอ่ะทำไมเราบังเอิญเจอขนาดนี้เพราะว่าตีแบตไงวันนี้มาตีแบตจนเหนื่อยก็เลยได้กินแบบปิ้งย่างอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวเอาเบคอนลงครับเบคอนน่ากินมากย่างไปเลยจ้าไข่หมึกครับใส่ลงไปเลยจ้าสุดๆเอาดีลงดีกว่าเนื้อลูกเต๋านี่ตากล้องเราเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยเนื้อแตกซกๆไม่ไหวเหี่ยวนั่งหิวแล้วใครจะเอาผักมาต้มมาต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เราเน้นเนื้อจะใส่กินเนื้ออยู่แล้วมาจ้าหมูสุกแล้วแกนะขอแบ่งนิดนึงจะชิมน้ำจิ้มให้ดูว่าน้ำจิ้มอ่ะอร่อยแค่ไหนอ่ะอันนี้มันจะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะตัวนี้นะออกแดงๆนิดนึงน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มหมูครับพี่อันนี้แบบกึ่งชาบูน้ำจิ้มชาบูออกเต็มไปนิดนึงมาชิมน้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มปิ้งย่างครับได้เลยน้ำจิ้มหมูฮะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างได้เลยน้ำจิ้มชาบูแอบเค็มไปนิดนึงเนื้อลูกเต๋าจิ้มน้ำจิ้มอะไรดีจิ้มจิ้มแรกดีกว่าน้ำจิ้มหมูกระทะหอมเนื้อหอมเนื้อมากเฮ้ยฉันเจอร้านใหม่แล้ววะตีแบบจนเอ็นเคสแก้เผ็ดด้วยปิ้งเนยมาเลยค่ะแม่อร่อยจริงปลุกแล้วแม่จิ้มนี้ดีกว่าเรื่องไม่ถูกกับจิ้มไหนอันนี้เนื้อออสเตรเลียนะครับนี่ชิมผัดหมึกกันชิมผัดหมึกสวนหลามอะไรเบอร์นั้นที่สำคัญที่ชอบที่สุดคืออะไรไข่ปลาหมึกแม่เป็นคือเขา50บาทได้เท่านี้บอกอร่อยชอบไข่หมึกมากอร่อยอร่อยอึกจะบอกว่าชีสดีมากพอกินกับเนื้อออสเตรเลียมันเข้ากันสุดๆถูกใจอยากไอตัวเองให้ตายเอามาแล้วจ้ะนี่จ้ะชีสกับไข่ปลาหมึกแล้วก็นี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งที่นี่ไม่มีต้นมั้งเป็นแต่ใบอย่างเดียวคือดีมากเลยอ่ะแล้วก็กระหล่ำนะครับแล้วก็ไข่อันนี้เอามาเติมต้องบอกเลยว่าของที่เนี่ยคุณภาพจริงวะคือแบบอะไรที่แบบว่าไม่ดีไม่โอเคเขาก็จะไม่ค่อยเอามานะครับอย่างเช่นผักบุ้งเนี่ยมีแต่ใบอย่างเดียวเลยนะก้านไม่มีเลยก้านน้อยมากคือดีมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับปิ้งเนยของเราถูกใจประทับใจนี่มากนะครับสาขาราชพฤกษ์นะต้องบอกเลยว่าทุกคนใครที่อยู่แถวนี้นะครับบางแวกราชพฤกษ์พุทธมณฑลแล้วก็แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตากล้องบรม
นะครับก็มากินแถวนี้ได้นะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆนะใครที่อยากต้องการของคุณภาพนะครับพวกไข่ปลาหมึกอันทาปลาหมึกนะครับแล้วก็พวกหมูสามชั้นเนื้ออะไรพวกนี้เนื้อลูกตงลูกเต่าที่นี่ดีหมดเลยแล้วคนเยอะมากครับตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าวันนี้พาไปกินมาทั้งวันนะครับตั้งแต่หมูทอดที่ตลาดบางแคจนถึงร้านหมูกระทะเลยใครที่ตามคลิปแบบนี้ชอบคลิปแบบนี้ที่ไปพาไปกินนะครับแล้วก็ทิปแบบนี้นะครับที่ของบางแคนะครับร้านเด็ดบางแคบอกเลยว่าติดตามที่คลิปนี้ได้เลยเบสจะพาไปกินอีกไม่ว่าจะที่ไหนนะครับใครที่อยากให้ไปถ่ายที่ไหนมีร้านอะไรที่อยากให้ถ่ายนะครับเบสมาข้างล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปกินอะไรอีกติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายขอน้ำแข็งเข้ามาด้วยบ๊ายบาย